เรียนมาทั้งคู่กันเอาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะฮะขับรถขึ้นนะครับภูผาเหล็กอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กดูกันข้างหน้าครับว่าวิวธรรมชาติตอนเช้าเวลา 8:00 นนี้จะสวยขนาดไหนฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวฮะแต่ก็ไม่หนาวฮะท่านผู้ชมครับทางค่อนข้างที่จะซิงกิ๊กคดเคี้ยวนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมโลกฮะจะวิ่งมาก็ตัดหน้าไปนะครับข้างหน้าก็จะมีลานชมนะครับชมอะไรเอ่ยข้างหน้ามันจะมีที่ชาวบ้านเขาสร้างกันไว้นะฮะเป็นที่ท่องเที่ยวนะฮะสมัยก่อนขึ้นจากภูผาเหล็กก็จะเป็นบุญพระเวทนะฮะอุทยานอนุสาวรีย์บุญพระเวทว่าจะมีชงมีช้างหรือเปล่าไปดูกันข้างหน้าครับอีกประมาณ500เมตรนะครับระหว่างทางก็จะมีชาวบ้านหมู่บ้านเล็กๆนะครับซึ่งตรงที่แถวนี้นะครับเป็นเขตอุทยานหมดเลยนะครับจะเป็นเขตอุทยานที่ถือสามารถครอบครองไม่ได้แต่ก็จะเป็นอยู่อาศัยได้ครับผมตอนนี้ข้างหน้าเราก็จะมีรถตู้1คันนะฮะตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ของพระเวสสันดรนะฮะบุญพระเวทนะฮะเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์พระเวสสันดรจริงๆด้วยครับตามที่ผมเคยอ่านหนังสือมาครับท่านผู้ชมโอเคครับข้างหน้าเราก็จะขึ้นเขาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะพาขึ้นเขาว่าเขาที่นี่จะสูงจะชันขนาดไหนนะฮะซึ่งมีรถตู้ข้างหน้านำหน้านะครับซึ่งบรรทุกประชาชนประชากรประมาณ10กว่าคนของผมก็บรรทุกประมาณ5คนดูทักทายสมาชิกข้างหลังนะฮะทุกคนบ๊ายบายกล้องไหนลูกสวัสดีค่ะโอเคครับทางขึ้นของเราขึ้นแล้วนะครับช่างภาพของเราเป็นนักเรียนม.4 ทับ 1ผู้น่ารักนะครับโอเคครับผมทางขึ้นต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับห้ามใช้เกียร์สูงเอาลงมาอีกโอ้สุดยอดสุดโอเคโอเคตำแหน่งโอเคครับผมเราจะขึ้นด้วยความระมัดระวังนะฮะนี่คือทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กมีน้ำตก9ชั้นด้วยนะฮะแต่ทางลงนี่เป็นทางขี้หินแห้งนะฮะอันตรายมากท่านดูครับว่าเทือกเขาของภูพานใหญ่มากนะครับจนถึงมาถึงอำเภอสองดาวพื้นที่ติดกับสว่างเดือนดินนะฮะนักเรียนที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ทุกคนก็กำลังรุนอยู่นะฮะว่าโอ้โหอะไรยังไงเนี่ยเป็นระยะนะครับไม่ต้องกลัวครับระบบออโต้ไพลอตของเรานะครับเราตั้ง GPS ขึ้นแล้วมันต้องขึ้นตาม GPS ครับผมข้างหน้าจะเป็นโค้งซ้ายที่จะชันหน่อยฮะเดี๋ยวซ้ายไปปุ๊บก็จะขึ้นเลยฮะน่ากลัวนิดนึงฮะยิ่งขาขึ้นขาลงก็ยิ่งน่ากลัวผมเคยมาครั้งหนึ่งฮะเมื่อ3เดือนที่แล้วช่วงหน้าฝนก็สนุกดีครับการขึ้นสังเกตไหมครับว่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะฮะทั้งที่เป็นหน้าแล้งทุกวันนี้สบายแล้วครับเป็นทางลาดยางหมดแล้วนะฮะเขาบอกว่าอีสานลาดยางหมดนะครับก็จริงๆฮะบางที่หมดจริงๆขี่ไปสักพักลาดยางหมดเป็นทางหินแห้งก็น่าสงสารจริงๆหรือเปล่าหรือน่าตลกไม่น่าสงสารครับอุดมสมบูรณ์ครับต้นไม้นานาพันธุ์ฮะมีเป็นต้นป่าแต่ก่อนเก็บเห็ดได้ครับทุกวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ให้พี่น้องเข้ามาเก็บเห็ดแล้วเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอนุรักษ์พืชไม้นะฮะรู้สึกเริ่มหูอื้อแล้วครับใช่ไหมฮะผู้โดยสารที่มาด้วยกันเพราะว่าความสูงมันไต่ระดับขึ้นมานะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเห็นภูเขาเล็กๆพอมาขับขึ้นก็รู้สึกว่ามันไกลเหมือนกันโอ้โหเอาเสนอนะครับนี่ถ้าเดินขึ้นมาคงไม่ไหวฮะอีก3กิโลครับภูผาเหล็กเราค่อยๆไปกันนะครับช่างภาพของเราเป็นช่างภาพจำเป็นนะฮะค่อนข้างที่จะตื่นเต้นข้างบนก็จะมีที่จุดชมวิวอุทยานภูผาเหล็กแล้วก็วัดถ้ำพวงนะฮะแต่วันนี้เราคงไม่ได้ไปวัดถ้ำพวงเราคงจะไปแค่อุทยานภูผาเหล็กคงที่อันตรายมากเลยครับท่านผู้ชมสังเกตครับเส้นทางลูกศรจราจรเป็นงูเลย
คือน้ำลายต้องคืนแล้วครับตอนนี้สวนครับถ้ากินได้กินแล้วเนาะข้างหลังแล้วเราก็มาถึงแล้วครับอุทยานภูผาเหล็กนะฮะเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับว่าจะสวยจริงไหมกดลงโอเคสองมือเลยลูกซึ่งเราติดต่อมาแล้วมั้งตรงนี้เปิด08นาฬิกาครับอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กจะชมวิวอุ้ย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 ต้องไปทางไหนต่อโอ้ไปนู่นเลยฮะจอดตรงไหนดีเขามีที่พักให้ตรงจอดนู่นแล้วกันอุ้ย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 ทางวันท่าที่จะกรุบขัดแล้วฮะบนภูเขาของเราสบายครับชิวๆนะนักเรียนมาอบรมจอดตรงนี้ดีกว่าศูนย์บริการท่องเที่ยวบนอุทยานก็จะมีรถแอมบูเลนซ์รถเคลื่อนย้ายนะครับมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะฮะอยู่ตรงนี้สบายครับแล้วครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานภูผาเหล็กนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับของเมืองของบนเขานะครับจุดชมเมืองนี่เป็นจุดรับสัญญาณโทรศัพท์ครับจุดรับสัญญาณโทรศัพท์นะฮะก็จะมีจุดรับสัญญาณตรงนี้นะฮะเพราะว่าบนเขานี้ไม่มีสัญญาณเลยครับท่านผู้ชมเราต้องอาศัยแบบจุดรับสัญญาณฮะตอนนี้ก็มีอยู่ขีดนึงฮะขนาดผมใช้เครือข่ายของค่ายสีเขียวนะฮะก็ยังมีสัญญาณแค่ขีดเดียวบรรยากาศครับวันนี้เป็นช่วงเดือนธันวาบรรยากาศก็จะดีหน่อยนะครับท่านผู้ชมดูวิวกันครับไม่ธรรมดาจริงๆนะท่านผู้ชมครับวิวข้างหลังก็จะเป็นเมืองอำเภอของสองดาวนะครับของสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเทือกเขาภูผาเหล็กเราก็จะมีบรรยากาศที่มีเทือกเขาที่สูงมากฮะสูงมากนะครับจุดชมวิวสองดาวฮะก็จะตรงนี้ก็จะมีลานผมเคยมาช่วงหน้าฝนฮะแถวนี้ก็จะเป็นต้นไม้เขาปลูกเพื่อความสวยงามแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นหน้าแรงแล้วร้านกาแฟก็ยังไม่เปิดนะฮะมีร้านกาแฟด้วยครับผมลานจุดชมดาวจุดส่องดาวจุดชมวิวส่องดาวพื้นที่นะฮะใครที่ชอบป่าไม้ธรรมชาติก็จะมาชมตรงนี้ได้สบายเลยฮะโอเคครับผมพาลงไปข้างล่างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับใครที่ชอบกางเต็นท์นะฮะมาที่นี่ก็จะดีมากเลยมีลานกางเต็นท์มีอะไรให้ชมนะฮะบรรยากาศดีข้างบนอากาศจะเย็นๆหน่อยฮะข้างหลังฮะเป็นจุดชมวิวสองดาวสวยไหมครับค่อนข้างสวยทีเดียวจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับโอเคครับผม